ลับมากันต่อนะคะในช่วง Big Story นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับ1โรคค่ะที่มีมานานมากๆแล้วนั่นเองนะคะปัจจุบันค่ะมีชื่อว่าโรค Anthrax ค่ะหรือถ้าเกิดชาวบ้านนะคะเขาบอกกันว่าชาวบ้านเนี่ยจะเรียกโรคนี้ว่าโรคกาลีโอ้โหล่าสุดเลยนะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะก็ได้ออกมาเตือนนะคะว่าพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติเนี่ยอย่าค่ะอย่าที่จะชำแหละเพื่อมาทำอาหารขายหรือว่าให้สัตว์อื่นๆเนี่ยนะคะได้กินหรือว่ารับประทานโดยเด็ดขาดเลยค่ะควรที่จะรีบแจ้งนะคะกับปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีนะคะเพื่อป้องกันการติดต่อค่ะแล้วก็การพัฒนาของเชื้อโรคนั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่เราทราบกันค่ะว่าถ้าเกิดสัตว์ที่ตายทั่วไปเนี่ยโดยที่ไม่ได้ผิดปกติอะไรเนี่ยบางคนเนี่ยก็อาจจะเอามาปรุงเป็นอาหารแต่ถ้าเกิดป่วยแล้วตายบางคนก็คิดว่าไม่เป็นไรละกันมันตายไปแล้วเอามาทำอาหารละกันแบบนี้เนี่ยบางทีอาจจะเสี่ยงนะคะทำให้เป็นโรคต่างๆมากมายค่ะเราจะมาทำความรู้จักกันนะคะกับโรคนี้แล้วก็ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราด้วยนั่นเองนะคะอาจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บูมินเฮนค่ะสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์แจ๊คค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณหลวงหมอค่ะให้ตำแหน่งทุกท่านเลยค่ะวันนี้เป็นทางเหนือนะคะเป็นเจ้ามาจากทางเหนือนั่นเองนะคะเอาล่ะเราจะมาคุยกันค่ะเรื่องของโรค Anthrax อย่างแรกเลยต้องให้อาจารย์อธิบายก่อนนะคะที่เขาชาวบ้านเขาเรียกกันว่าโรคกาลีแต่จริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยมันคืออะไรคะคือจริงๆแล้วมันเป็นโรคติดเชื้อชนิดนึงครับซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงซึ่งมันเป็นแบคทีเรียเป็นรูปแท่งอะฮะแล้วก็ลักษณะก็คือมันเป็นแบคทีเรียชนิดนึงซึ่งทำให้มีอาการติดเชื้อได้ในหลายรูปแบบเหมือนกันนะครับค่ะนี่ก็คือตัวโรคนั่นเองนะคะแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะคือมันจะเกิดจากการที่มันจะมี3รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็จะเป็นเรื่องของเป็นแผลนะครับคืออันแรกเลยก็คือสมมติถ้าเกิดว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเข้าสู่ผิวหนังนะครับหรือว่าในกรณีที่ว่าผิวหนังของเราเนี่ยมีแผลแล้วก็ถูกเชื้อแบคทีเรียเนี่ยก็ทำให้เกิดลักษณะเป็นแผลซึ่งหายยากนี่เป็นรูปแบบนึงอีกรูปแบบนึงก็จะเป็นลักษณะของการที่เราหายใจเอาเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเข้าไปแล้วทำให้เกิดปอดติดเชื้อได้อีกอันนึงก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเรากินเชื้อนี้เข้าไปเราก็อาจจะท้องเสียได้อาจจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารได้ก็จะเป็นทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันทางผิวหนังทางผิวหนังทางหายใจแล้วก็ทางระบบทางเดินอาหารครับเป็น3ทางครับจากสัตว์สู่คนนี่เราเข้าใจแล้วว่ามันเกิดได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าคนที่เป็นแล้วจะติดต่อจากคนสู่คนนี่เกิดขึ้นได้ไหมครับตอนนี้เนี่ยจากคนสู่คนเนี่ยยังไม่มีนะครับยังไม่มีแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นลักษณะจากสิ่งแวดล้อมสู่คนจากสัตว์สู่คนเนี่ยจะยังมีแต่ว่าตอนนี้คนสู่คนเนี่ยยังไม่พบครับผมครับค่ะแล้วอยู่ดีๆสัตว์เขาเป็นได้ยังไงอะคะเชื้อเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ตามสิ่งแวดล้อมตามดินตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งลักษณะพิเศษของมันก็คือว่ามันจะมีคล้ายๆเป็นสปอร์คือเป็นเกราะเนี่ยล้อมรอบตัวแบคทีเรียมันอยู่เนี่ยทำให้มันอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยได้นานคราวนี้เนี่ยพอพวกสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ที่กินหญ้านะอย่างเช่นช้างม้าวัวควายอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพอมีเชื้อตามดินเนี่ยสัตว์มันก็จะใช้ปากเนี่ยดึงหญ้าขึ้นมาดินช่วงเชื้อพวกนี้อยู่ตามดินมันก็จะกระจายสัตว์ก็อาจจะกินเข้าไปด้วยหรือสัตว์อาจจะหายใจเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเริ่มติดมาจากสัตว์ก่อนส่วนคนเราเนี่ยก็จะไปติดมาได้จากการที่อย่างเช่นเราอาจจะพบว่าเราอาจจะไปเห็นว่ามีสัตว์ที่ตายอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ไปชำแหละอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าทำให้เราเนี่ยติดมาตามผิวหนังได้โดยเฉพาะถ้ามีแผลที่มืออีกกรณีนึงก็คืออย่างเช่นถ้าเราเคยเห็นอย่างเช่นจะมีพรมเป็นพรมจากสัตว์พรมสัตว์จากต่างประเทศอะไรเงี้ยครับซึ่งพวกเนี้ยก็อาจจะมีสปอร์ของเชื้อนี่อยู่ได้พอเราเอาพรมมาแล้วสะบัดอะไรเงี้ยก็อาจจะหายใจเข้าไปได้หรือบางทีถ้าเกิดว่ามีสัตว์ที่เสียชีวิตลงแล้วเราไม่ทราบว่าเขาเป็นแอนทรัคเนี่ยแล้วเราก็เอามาชำแหละแล้วก็กินทำโดยไม่สุกเนี่ยก็อาจจะมีการติดได้ก็เป็น3ทางคือติดทางผิวหนังติดทางการหายใจแล้วก็ติดโดยการกินครับพูดง่ายๆว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมใช่ครับสัตว์ก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเนี่ยคือมันกำลังมีสปอร์อยู่ใช่ใช่สัตว์เขาก็ไปหาอะไรรับประทานของกินของเขาทั่วไปแล้วบังเอิญก็ไปกินเข้าไปใช่แล้วตัวเองอ่ะ
ก็เริ่มป่วยแล้วก็อาจจะล้มตายไปคนก็ไม่รู้ก็ไปเนี่ยแหละค่ะไปรับประทานเขาหรือบางทีเนี่ยก็ไปอยู่ในพื้นที่นั้นก็หายใจเข้าไปได้ด้วยเหมือนกันโอ้มันสามารถเกิดขึ้นได้แบบไม่ตั้งตัวได้เลยนะคะเนี่ยครับใช่ครับค่ะแล้วคนที่เป็นโรคนี้เราจะมีอาการยังไงบ้างครับอาจารย์คืออันแรกเลยก็คือถ้าเกิดว่าสมมติเอาเริ่มจากทางผิวหนังก่อนเลยอันแรกก็คือสมมติถ้าเกิดว่าโดนเชื้อนี้เข้าไปลักษณะเนี่ยแผลมันจะเป็นลักษณะแบบหายยากข้อแรกเลยนะครับแล้วก็ตอนแรกๆมันจะเป็นตุ่มก่อนแล้วก็จะกลายเป็นตุ่มน้ำใสแล้วก็แตกออกแล้วจะเกิดเป็นลักษณะแผลเป็นสีดำคล้ายๆเนื้อตายเนี่ยอยู่ตรงกลางแผลแล้วรอบๆแผลเนี่ยก็จะบวมนะครับอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตได้บ้างนะครับจะสังเกตว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแผลตรงบริเวณที่ตามแขนตามขาเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่เสื้อผ้าเนี่ยไม่ได้คลุมแล้วก็อาจจะไปจับโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสมมติถ้าเกิดว่าเป็นที่แขนอย่างเงี้ยอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองตรงรักแร้อย่างเงี้ยโตขึ้นได้นะครับส่วนเรื่องของการหายใจเนี่ยการหายใจเนี่ยจะเป็นรูปแบบที่มีความรุนแรงสุดนะครับอย่างเช่นถ้าหายใจเข้าไปแล้วเอาเชื้อแบคทีเรียนี้เข้าไปจะทำให้เกิดมีการติดเชื้อแบบทำให้เกิดหายใจล้มเหลวได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของทางเดินอาหารก็อาจจะมีลักษณะเป็นไข้ท้องเสียถ่ายเป็นเลือดได้ครับอันนี้อาการของคนใช่ของคนครับของคนเป็น3รูปแบบครับอาการของสัตว์ล่ะคะของสัตว์ก็สมมุติถ้าเราสังเกตสัตว์เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะอาจจะซึมสัตว์อาจจะกินน้อยลงเงี้ยนะครับหรือว่าบางทีก็ป่วยตายหรือบางทีอาจจะมีลักษณะของสัตว์ก็จะถ่ายเหลวแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดได้นะครับนี่ก็เป็นลักษณะอาการของสัตว์โอ้ถ้าสัตว์ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการขายเนื้อหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเลี้ยงไว้เป็นฟาร์มตัวเองแล้วอยู่ดีๆมีอาการเหล่านี้เนี่ยคือควรรีบพาไปรักษาก่อนเลยใช่ไหมคะครับก็จริงแจ้งจริงๆคิดว่าถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงอยู่เนี่ยเป็นโรคแอนทราคจริงๆผมคิดว่าวิธีแรกที่ปลอดภัยน่าจะเป็นการแจ้งน้องกรมปศุสัตว์ว่าเออจริงๆแล้วมีแนวทางในการช่วยเหลือดูแลยังไงอย่างเงี้ยนะครับค่ะเอาล่ะหลังจากที่เราทราบอาการทั้ง3ช่องทางการเป็นแล้วนะคะคราวนี้ระยะล่ะคะระยะของการฟักตัวของโรคนี้ครับคือโดยทั่วไปประมาณสัก7วันครับประมาณสัก 5-7 วันแต่ว่าอาจจะมีความหลากหลายได้บ้างอาจจะเป็นช่วงตั้งแต่1วันไปจนถึง14วันอย่างเงี้ยได้แต่โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณสักอาทิตย์นึงครับที่จะเริ่มมีอาการต่างๆอย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะก็คือแบบมีตุ่มขึ้นมีน้ำเหลืองขึ้นเลยต่างๆนานาครับโอ้นี่คือลักษณะของคนแล้วก็ช่วงระยะการฟักตัวก็คือ1สัปดาห์เองใช่ครับนะคะลองสังเกตดูผู้ป่วยจะมีไข้ไหมครับอาจารย์ผู้ป่วยสมมติถ้าเกิดว่ามีแผลสมมติถ้าเป็นรูปแบบแรกคือเป็นแผลเนี่ยอาจจะไม่ได้มีไข้ชัดเจนแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของการที่เราหายใจเข้าไปนะครับหรือว่าการที่เรากินเชื้อนี้เข้าไป2อันหลังเนี่ยจะมีความรุนแรงค่อนข้างมากก็จะมีไข้ด้วยนะครับโดยเฉพาะในรูปแบบการหายใจเนี่ยจะมีความรุนแรงค่อนข้างมากเลยอีกรูปแบบนึงที่เราอาจจะเคยได้ยินตามข่าวอ่ะนะครับก็คือเชื้อเนี่ยอาจจะมาทางซองจดหมายอย่างเช่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยปีที่เท่าไหร่2001เงี้ยก็จะมีเชื้อเนี่ยมาตามซองจดหมายเพราะฉะนั้นแล้วฟุ้งเข้าแล้วเราหายใจเข้าอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็จะคือจริงๆเชื้อเนี่ยมันมีความรุนแรงมากคือทำให้อาการป่วยแล้วก็ตายได้รวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของเป็นอาวุธชีวภาพด้วยครับโอ้น่ากลัวมากเลยนะคะครับคืออย่างที่อาจารย์บอกว่าน่าเป็นห่วงที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการรับประทานเข้าไปกับสูดดมเข้าไปใช่อาการจะรุนแรงใช่โดยเฉพาะการหายใจสูดดมเข้าไปเนี่ยจะเป็นรูปแบบที่รุนแรงที่สุดนะครับค่ะแล้วแบบนี้เมื่อคนเป็นและคนป่วยเป็นโรคนี้แล้วค่ะเราจะมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะก็คือสมมติถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการก็อาจจะต้องเข้ามาพบแพทย์เพราะว่ามันมียาปฏิชีวนะครับเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยสามารถที่จะให้กับผู้ป่วยได้ถ้าเกิดว่าเป็นแผลที่ไม่หายเนี่ยอาจจะเป็นในรูปแบบของการกินแต่ถ้าเกิดว่าเกิดไปสูดดมเชื้อนี้เข้าไปจริงๆแล้วมีค่ายอาการเจ็บป่วยรุนแรงเนี่ยต้องเป็นลักษณะของยาฉีดเป็นยาฉีดยาปฏิชีวนะแบบฉีดแล้วก็ต้องดูแลกันอย่างเร่งด่วนเลยครับเพราะว่าอัตราตายเนี่ยสูงมากนั่นหมายความว่าในก่อนที่มันจะครบ1สัปดาห์หรือ14วันหรือ2สัปดาห์ใช่ไหมคะระยะฟักตัวต่างๆเนี่ยควรจะสังเกตอาการของตัวเองแล้วรีบมาพบแพทย์ทันทีครับใช่ครับส่วนคนที่ทำฟาร์มอยู่หรือว่าเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วมีอาการอย่างที่บอกต่างๆแล้วเนี้ยหรือว่ามีการป่วยและเสียชีวิตหรือตายของสัตว์นะคะก็ควรที่จะต้องรีบแจ้งสำหรับกรมปศุสัตว์ค่ะเพื่อที่จะได้เข้าไปตรวจพื้นที่และทำการป้องกันต่อไปนั่นเองนะคะท้ายนี้ให้อาจารย์ฝากนิดนึงแล้วกันค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยบางทีอาจจะ
รู้สึกว่าอ่ะไม่เป็นไรสัตว์ตายแล้วอ่ะเราก็เอามาทำอาหารได้โดยที่ยังไม่ทราบถึงความอันตรายของโรคนี้ค่ะครับก็คิดว่าจริงๆแล้วสมมุติถ้ามีสัตว์ที่ตายอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่ามันดูไม่ชอบมาพากลอย่างเช่นลักษณะที่เข้าได้กับแอนแทรกอย่างเช่นมีถ่ายเป็นเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ควรจะจับหรือชำแหละด้วยมือเปล่าข้อแรกเลยคือไม่ควรให้มีการสัมผัสด้วยมือเปล่าเพราะเชื้ออาจจะเข้ามาได้อันที่2ก็คือถ้าเกิดจำเป็นที่จะต้องฝังอะไรก็คือต้องฝังระยะประมาณสัก1เมตรลงไปใต้ดินหรือไม่จริงๆจริงๆถ้าง่ายๆเลยคือควรจะแจ้งทางกรมปศุสัตว์ให้ช่วยนิดนึงว่าเอ๊ะจริงๆเราควรจะดูแลยังไงเราควรจะป้องกันยังไงค่ะถึงเอามาปรุงสุกยังไงก็อาจจะฆ่าเชื้อได้ไม่หมดด้วยคือจริงๆถ้าเราปรุงแล้วเนื้อมันสุกทั้งหมดนะคือเข้าใจว่าปกติแล้วคนเนี่ยจะมาปรุงแล้วกลัวจะไม่อร่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็คือทำให้มันแบบไม่ค่อยสุกแต่จริงถ้าเกิดว่าทำให้มันสุกจริงๆเนี่ยเชื้อก็อาจจะตายได้เหมือนกันแต่ก็ไม่สุ่มเสี่ยงไม่ควรหลีกเลี่ยงดีกว่าหลีกเลี่ยงดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยเราเอามาเตือนกันแล้วนะคะย้ำเตือนแล้วนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะหลีกเลี่ยงนะคะภาวะที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรืออาจจะนำพาไปสู่ความตายได้ด้วยนั่นเองนะคะสำหรับโรคนี้กับโรคแอนแท็กซ์นั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆเลยนะคะอาจารย์นายแพทย์จักรพงศ์บุญมีเห็นค่ะสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะได้รับแรงบันดาลใจนะคะจาก Celebrity Inspire คราวนี้ค่ะมาจากเวทีนางงามด้วยนะคะเดี๋ยวมารอติดตามแล้วกันค่ะว่าเป็นใคร